สวัสดีครับก็ผมแม่กุ้งกิมแคทเติร์นแคทเกม FNAF Ultimate Edition 3อีกเช่นเคยผมนะตอนนี้ก็มาถึงคืนที่4กันเลยเสียเวลามาต่อกันเลยผมนะข้อเสียอย่างหนึ่งคือผมรู้เลยหมดคืนที่5ก็ยังไม่จบเกมเพราะมันเขียนคืนที่6ไว้แล้วแสบเอ้ยมันเขียนตรงๆเลยว่าต่อไปจะเจออะไรบ้างอันสุดท้ายคือพาราด็อกไนท์มันจะยากขึ้นขนาดไหนไปเรื่อยๆวะเนี่ยโอ้ตายก็มีบางท่านบอกเทคนิคมานะว่าเฮ้ยพี่ถ้าเกิดเปิดอุณหภูมิไว้ที่ร้อนตลอดเวลาเราไม่ต้องกลัวชิกาแล้วพอบอนนี่มาก็แบบเป็นเย็นถ้าบอนนี่ไม่มาก็แบบเป็นร้อนแล้วไม่ต้องไปดูชิกาอีกต่อไปผมก็คิดนะมันจะได้เหรอถ้าเกิดมันได้แล้วก็มันจะโกงเลยนะไม่ต้องสนใจช่องแอร์มากเลยมันจะไม่เปลือง energy ผมคิดว่าถ้าเกิดเราเปิดไว้ตลอดเวลาจะเปลือง energy ป่ะผมจะลองดูแล้วกันนะลองดูปั๊บสเต็ปเดิมของผมนะมาถึงก็เล่นง่ายด้วยการรีบทำอันแรกให้เสร็จหมดก่อนถ้าเปิดร้อนไว้ตลอดเวลาจะมีข้อเสียอะไรเหรอไหนแม่ energy หายไปเห็นป่ะเห็นป่ะ energy หายไปเห็นป่ะถ้าเกิดเปิดไว้ตลอดเวลา energy จะหายไปอย่างไวเห็นไหมท่านเนี่ย energy ผมหายไปแล้วหายไปแล้วครึ่งหนึ่งมันจะย้อนกลับคืนมาไหมเนี่ยใช่ไงมันย้อนกลับคืนมาก็คือถ้าเกิดท่านเปิดอุณหภูมิ energy จะหายดังนั้นเปิดไว้ตลอดเวลาไม่ได้ท่านดังนั้นทริกเล่นง่ายใช้ไม่ได้ท่านอย่างไรโอเคyou can choose to pay attention to him or not because he can't actually kill you this time around I don't ever think he's been able to do that anywaySo how he works is you'll have to watch for a little button that'll appear on your desk sometimes when you close out of the camera. มันบอกว่าตัวใหม่ละมือยังไงนะชิบหายละคุณลืมฟังเมื่อกี้เมื่อไหร่สนใจอุณหภูมิเดี๋ยวผมต้องมานั่งผมว่าผมต้องตายแน่เลยต้องนั่งฟังอีกรอบว่ามันหมายถึงตัวอะไรที่มาใหม่ฟังเอ้flashes an insane color to try and trick you out. What? The last weirdo that'll come tonight is Nightmare Leonardo, or Stussy. Nightmare Leonardo, what? Basically a wrecked up computer from the 80s will appear on the screen with dancing DVD playing on him. And it'll bring an animatronic that hasn't been enabled before. Now, just like an old music box, a few secret characters. This is the new one, right?Telling you how to deal okay, why up music box? So, แล้วก็เช็คหายละเย็นเกินHope Quick Team won't spot them.And of course, you can also just avoid using the cameras as much as possible, too. As for Shadow Freddy, you can respond by DD, just flash on him in his eyes. And when lights in his eyes appear, okay, my friend, I'm gonna get myself there. Hey, you haven't opened it. Or close it, maybe first. Good night. Okay. And then wait. It's gone, right? It's gone.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 มันเพลงนี่เพลงดักบอลดีว่ะผมเพิ่งจะฟังเดี๋ยวมันดักบอลแซด what ใช่ไหมทุกท่านได้ยินป่ะเพลงดักบอลมาเฉย what สองอะไรมันป่ะแล้วมันเกิดมาทำไงวายแม่งอ้าวมีสิบบล็อกหายไปแล้วอ้าวมีสิบบล็อกไปไหนอะตอนแรกยังให้ปั่นอยู่เลยเดี๋ยวชิกามาเยอะแยะมากครับผมนะคือทุกท่านเล่นกันไปได้ยังไงไม่เยอะเกินไม่ได้นะถ้าเกิดเปิดอุณหภูมิไว้ต่อเวลาพลังงานจะหายถ้าพลังงานหายจนหมดเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องแย่เปิดไว้ตลอดเวลาไม่ได้เทคนิคนั้นใช้ไม่ได้ It's a new dayเดี๋ยวรอบนี้มันบอกวิธีเล่นไวอยู่เนี่ยไม่ค่อยพลาดอะไรมากต้องนั่งฟังแล้วทั้งนั้นจะพยายามนั่งฟังก็แล้วกันรอบนี้พอจะเงียบนิดนึงรอบแรกถือว่าลองเทคนิคจะฟังดูว่ามันมีตัวใหม่น่าจะเยอะนะเพราะแม่งพูดนานมากSo you can choose to pay attention to him or not, because he can't actually kill you. เนี่ยผมเซ็งตรงที่เวลานั่งฟังอยู่แล้วแม่งมาเนี่ยเมื่อกี้มันพูดถึงตัวที่สองตัวแรกแมงเกิลบอกว่าเราต้องคอยกดกล่องดนตรีไว้ครับผมนะแค่นั้นแหละวิธีการรับมือแมงเกิลก็คือกล่องดนตรีคือแมงเกิล It's a new day.ที่ผมนั่งฟังเมื่อกี้นะแต่ตัวที่สองไม่ทันได้ฟังเพราะหานี่มาแล้วโมแต่สนใจการป้องกันแม่งมากกว่าที่นั่งฟังเนี่ยตัวแยกสมประสาทไม่ได้มันเข้าใจกูไหมเนี่ย
ลำบากจริงมันจะมีซับไตเติลบอกนะถ้ามีซับไตเติลไหนพวกหลายๆเกมเนี่ยมันควรจะทำซับไตเติลคือได้อ่านเอาอย่างน้อยก็ไม่ต้องลำบากอ่านจะง่ายกว่าฟังแสบหลายคนก็บอกว่าเสียงผิวป่านี้คือมาจากบอดี้เกมครับผมนะจริงเกมนี้ก็มีจากหลายๆเรื่องนะบอดี้ไม่เคยเล่นเลยว่างๆเล่นหน่อยดีมั้ยมีเทคนิคใหม่เทคนิคที่ developer this game just can't give me or you a break can he so let's start off with golden angle she'll randomly appear in your office and you gotta hold on the magical flying music box button she'll disappear after some time and wind in the music box just make sure you keep an eye on itAnd would you look at that, Axel is back too. What do you know? He's here for the fun as well. So you can choose to pay attention to him or not, because he can't actually kill you this time around. I don't ever think he's been able to do that anyway. So how he works is you'll have to watch for a little button that'll appear on your desk sometimes when you close out of the camera. It has a symbol in a background. If the symbol is an X and you press it, then Axel will go on your bad side and turn your camera off for a little while.But if you press him, there's a check, he'll give you little good things. As for the background part of it, it just flashes an insane color to try and trick you out. The last weirdo that'll come tonight is Nightmare Leonardo, or so say, Dee Dee. This girl, like that computer from the 80s, will appear on your desk randomly with a dancing Dee Dee video playing on it. And it'll bring an animatronic that hasn't been enabled before. Now, just like an ultimate custom night, it can bring a few secret characters. Isn't that great?Telling you how to deal with them will ruin the scares, so I'll just tell you about them tomorrow. You just gotta help click team on spot them. And of course, you can also just avoid using the cameras as much as possible, too. As for Shadow Freddy, who can be spawned by Dee Dee, just flash a light in his eyes. He doesn't like lights in his eyes at 3 a.m. Okay, that's that. Gotta get myself a drink now. All this talking made me thirsty. Good night.เมื่อกี้แมงเกิลโอเคเข้าไปแม่งเอ้ยเป็นไงโคตรรัวผมเนี่ยดูการรับมือนี้ด้วยสนิทแล้วใช่ไหมเอาให้สนิทเลยเพื่อความชัวร์ไปแล้วตูไม่ออกทำไม่เสร็จเลยได้ไหมทันป่าววะไม่ออกเว้ยตูอย่างเนี้ยทำไม่เสร็จแล้วก็จบแม่งในนี้แหละไม่ต้องออกไปแล้วเร็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 ววู้เรียบร้อยครับผมนะมันพูดถึงตัวใหม่หลายตัวมากผมฟังไม่ถนัดวะเออเพราะว่าผมต้องไปหาข้อมูลเองแล้วฟังจากแม่งไม่ได้สับเลยรับมือไปแล้วแม่งพูดวิธีการค่อนข้างจะซับซ้อนเลยนะตัวหลังจากแบงเกิลน่ะมีการหลอกนู่นนี่นั่น What the fuck ไม่รู้ไม่สนไปแล้วเออผ่านคืนที่4โดยที่ไม่รู้เลยผมนะบางตัวแล้วมือยังไงคืนที่5จะเปลี่ยนไปไหมที่เคยมีมาเปลี่ยนหมดก็จะดีนะถ้ามันมาเพิ่มอีกแล้วตัวที่แล้วเรายังไม่รู้นี่กูตายนะ It's a new day. It's your time to shine. Hey. Hasbro Entertainment is not responsible for disappearance, death, or dismemberment. เพราะว่าผมก็เร็วขึ้นนะจากตอนแรกตอนนี้ก็ป๊อป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 คืนที่5ต่างไปเลยไหมยังไม่ต้องมาทำเหมือนเดิมไม่หรอกไม่ต้องเหมือนกันแล้วมีตัวคอนมาเพิ่มอีกแน่เลยแต่ว่าแทบทุกคืนผมเล่นง่ายด้วยการรีบทำอันแรกให้เสร็จอย่างไวได้เลยเนี่ยมันจะมาไม่ทันไม่แน่คืนนี้อาจจะมาทันแล้วก็ได้ Hello 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 hi today I'm invited to a party so I'll be as quick as possible I'll tell you how to deal with the secret characters that Nightmare Leonardo can bring in the first one of which is Fredbear all you have to do when he appears is to flip the camera monitor up or downJust like how you dealt with Yendo and the sister location customer. Not that hard of a thing to do, if you ask me. The next challenger is Foxy. Now this is epic. คือท่านเข้าใจผมไหมคือนั่งฟังแม่งแล้วดูเรื่องต่างๆที่มันโหดๆบ้าบอเกิดขึ้นสติสตังตูแยกไม่ออกไปลองหาดูดีกว่ามันมีวิธีการรับมือหรือเปล่าผมไปดูเลยดีกว่าไม่ฟังไม่โอเคครับผมหลังจากที่ผมไปหาดูมาไม่มีใครบอกวิธีเล่นให้กูรู้เลยสักคน
คตรแม่งไม่มีใครบอกวิธีการรับมือให้กูรู้ไม่มีเว็บไหนบอกเพราะเกมแม่งใหม่อยู่บอกว่าลำบากตัวละไงถ้ามันมีเทคนิคที่ทำให้ผมไม่ต้องไปดูกล้องช่องแอร์ได้อะมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยผมจะสามารถเปิดอุณหภูมิสับไปสับมาได้ป่ะอย่างเช่นตอนแรกร้อนก่อนใช่ไหมตอนแรกพอถึงเวลาพอผมทำเสร็จหน้าแรกหมดแล้วปรับอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็นโดยไม่ต้องดูกล้องถ้าไม่ต้องดูกล้องได้อ่ะจะดีมากจะได้เอาเวลาไประแวงไอ้พวกที่มาในกล้องมากกว่ามันทำได้หรือเปล่าถ้าผมปรับอุณหภูมิอย่างไวเลยสับไปสับมาToday I'm invited to a party, so I'll be as quick as possible. พอเสร็จนี้เสร็จปุ๊บก็แรกก็ทำร้อนก่อนแล้วค่อยทำเย็นสับไปไม่ได้หรอกแม่งเอ้ยAll you have to do when he appears is to flip the camera monitor up or down, just like how you dealt with Yendo and Sister Location customer. Not that hard of a thing to do. โอเคเสร็จแล้วปรับอุณหภูมิร้อนก่อนเช็คประตูมาฮึบช็อตเข้าไปด้านในเปิดอุณหภูมิร้อนก่อนก็ปรับเป็นเย็นไปเลยเพราะเราไม่ได้ใช้ประตูแล้วเราอยู่ข้างด้านในนี้ใช้ประตูเลยไม่ได้อยู่แล้วถ้าเกิดขึ้นมาจนเต็มเราสามารถปรับอุณหภูมิได้2อันติดเลยเหรออุณหภูมิมันจะไม่รีใหม่นะเออท่านสามารถสับร้อนสับเย็นได้ผมว่าจะเล่นอะไรกับไอ้นี้ได้วะไปยังวะไม่ได้ยินเสียงอะไรเนี่ยแม่งดังมากเฮ้ยเข้ามาแล้วก็ไปแล้วนะกลับเข้าประตูเหมือนเดิมถ้าผมอยู่ในนี้มันจะผมจะรอดได้ยับไม่ได้โอเคเมื่อกี้ที่ผมสังเกตเห็นคือเมื่อเราปรับอุณหภูมิร้อนจนเต็มถ้าเกิดปรับเย็นปุ๊บเกจจะไม่ลดมันจะสับได้ดังนั้นนั่นอาจจะเป็นวิธีการรับมือที่ผมอาจจะทำได้ก็ได้เมื่อกี้ผมออกมาช้าไปหน่อย It's a new day. It's your time to พอถึงเวลาที่ช่องแอร์นั่นจะมาปรับร้อนก่อนแล้วก็สับปุ่มเป็นเย็นอาจจะเป็นทริคที่ใช้ได้ก็ได้ปัญหาคือผมต้องรู้ให้ได้ว่าตัวไหนที่มันมาบอนนี่หรือชิกะเมื่อกี้ผมปล่อยให้ไอ้ตัวนั้นเข้ามาผมเนี่ยมันเป็นตัวที่มันจะด้านขวาประตูไม่ทันได้ออกมาเพราะว่าจะใช้ได้ Hello. ต้องคอยฟังเสียงด้วยว่ามันไปมีตัวอะไรออกจากช่องแอร์หรือเปล่าตอนที่กดอุณหภูมิต้องให้รู้ว่าผมเดาถูกหรือเปล่าว่าตัวไหนมาบอนนี่ชิกะแหลมเป็นจริงJust like how you dealt with Yendo and Sister Location customer. Not that hard of a thing to do, if you ask me. The next challenger is Foxy. Now this is F. Shadow Freddy มาไม่รู้ว่ามันมาจากไหนมันเป็นตัวบอนนี่มาก่อนฟัคกำลังว่าจะรอให้เกจมันเต็มแล้วค่อยเปลี่ยนสับเป็นเย็นแต่ไม่ทันเดี๋ยวขอลองดูอีกทีจะดูว่าวิธีการที่ผมคิดนี่มันใช้ได้ป่ะถ้ามันใช้ได้ผมจะไม่ต้องดูกล้องซึ่งมันทำให้เกมนี้ง่ายขึ้นอย่างมากบอกเลยถ้าผมไม่ต้องดูกล้องนะเกมจะง่ายขึ้นโคตรๆถ้าผมรู้ว่าช่องแอร์ตัวอะไรมารับมือได้ในช่องแอร์โดยไม่ต้องเปิดกล้องมันจะง่ายเลยปัญหาคือยังไม่ได้ทำนี้เสร็จแล้วรีบไปปรับอุณหภูมิเป็นร้อนพอร้อนเต็มแล้วสับกลับเป็นเย็นตอนปรับเป็นร้อนถ้าเกิดเต็มก็คอยฟังเสียงว่ามีตัวอะไรวิ่งออกไปเปล่าถ้าไม่มีก็รีบสับเป็นเย็นให้ไว Hello, hi. Today I'm invited to a party, so I'll be as quick as possible. I'll tell you how to deal with the secret characters that Nightmare Leonardo can bring in.The first one of which is Fredbear. All you have to do when he appears is to flip the camera monitor up or down. Just like how you dealt with Yendo and Sister Location customer. Not that hard of a thing to do if you ask me. The next challenger is Foxy. Now this is epic. เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงมันวิ่งอยู่นะแปลว่าเมื่อกี้มันมา2ตัวเหรอเมื่อกี้ตอนที่อุณหภูมิร้อนมันอยู่ที่ช่อง3ได้ยินเสียงคนออกจากช่องแอร์อยู่แปลว่ามึงมาพร้อมกันเลยสิเนี่ยนี่เสียงก๊อกแต๊กก๊อกแต๊กอยู่นะ
It's แต่ผมวิ่งโดนหลอกอยู่ Fazbear Entertainment มันช้าไปด้วยแหละพอมีเฟดดี้มาต้องสกิปเนี่ยทำให้จังหวะผมช้าไปเลยก่อนทำอันสุดท้ายปรับอุณหภูมิเลยดีกว่าเนี่ยพอถึงอันสุดท้ายปรับอุณหภูมิเลยเพราะไม่งั้นก็จะไม่ทันHello, hi. Today I'm invited to a party, so I'll be as quick as possible. I'll tell you how to deal with the secret characters that Nightmare Leonardo can bring in. The first one of which is Fredbear. All you have to do when he appears is to flip the camera monitor up or down. Just like how you dealt with Yendo and Sister Location customary. Not that hard of a thing to do if you understand. ไม่เวิร์กเพราะว่าวิธีการผมไม่เวิร์กแล้วดูกล้องแหละน่าจะง่ายกว่าผมแค่ต้องสับกล้องให้มันไวไม่มีทางเลี่ยงผมต้องสับกล้องให้ไวเท่านั้นไม่ไหววะมันช้าไปและมันก็ไม่แน่นอนด้วยไม่รู้ว่าผมต้องค้างนานแค่ไหนบางทีอุณหภูมิเราถูกแล้วแต่ต้องอยู่สักพักถ้าเกิดเราสับเร็วไปอย่างเมื่อกี้ผมสับเป็นอุณหภูมิหนาวแล้วนะแต่ไม่ได้ยินเสียงก็เลยปรับเป็นร้อนแล้วมันก็มาทันทีผมปรับเป็นหนาวน้อยไปเพราะต้องดูอย่างเดียวไม่มีทางเลือกดูก็ดูเป็นไรไปแต่ส่วนใหญ่แล้วบอนนี่จะมาก่อนเท่าที่ดูHello, hi. Today I'm invited to a party, so I'll be as quick as possible. I'll tell you how to deal with the secret characters that Nightmare Leonardo can bring in.The first one of which is Fredbear. All you have to do when he appears is... ไม่ทันว้ยเหมือนมันเร็วขึ้นด้วยนิดหนึ่งนะปกติผมจะทำเสร็จหน้าหนึ่งโดยที่ยังไม่โดนหลอกแต่รู้สึกว่าแม่งมาเร็วขึ้นว่ะอาจจะทำหน้าหนึ่งได้ไม่ครบอ่ะแล้วรีบไปรับมือก่อนดีกว่าแล้วบอนนี่มาก่อนแทบจะ 100% เท่าที่ดูชิกาน้อยมากที่จะมาก่อนเท่าที่ดูนะบอนนี่มาก่อนแทบจะ 100% บอนนี่จะมาบ่อยกว่าชิกะในหลายจังหวะสมมุติว่าถ้าเกิดทำผมทำให้มันหนาวก่อนแล้วก็ปรับเป็นร้อนน้ำแข็งจะหายไปปะวะเออถ้าเกิดปรับเป็นร้อนปุ๊บน้ำแข็งจะหายไปอย่างไวปะเพราะตอนที่ผมปรับเป็นหนาวผมจะกดประตูไม่ได้ถ้าเกิดปรับเป็นร้อนอย่างไวนี่น้ำแข็งหายไปไวก็จะช่วยได้นิดนึงToday I'm invited to a party so I'll be as quick as possible. Yeah, check I'll tell you how to deal with the secret characters that Nightmare Leonardo can bring. The first one of which is Fredbear. All you have to do when he appears is to flip the camera monitor up or down. Just like how you dealt with Yendo and Sister Location customary. Not that hard of a thing to do if you ask me. The next challenger is Foxy. Now this is epic. When Shadow Foxy appears, he'll glow for a bit. You mustn't flash him with your flashlight during his glow, or else you are a dead gunner. You have to wait for him to stop glowing, and then... ปล่อยล้อไปก่อนเพราะว่าเหมือนบันนี่เพิ่งจะไปโอเคฮึบเปิดอะไรของมึงเยอะแยะ What the fuck แล้วมึงก็ยังไม่ไปอีกเหรอเนี่ยทำไมมึงนานจริงไปแล้วเหรอไปตอนนี้กูออกไปกูตายแน่เลยแม่งเอ้ยประตูไม่ต้องเปิดสุดก็ได้แหละพี่จะรู้โอเคเฮ้ยได้อยู่เหรอผมยังรอดอยู่เฉยเออดีมึงจะอะไรแย่เฮ้ยโอ้โหโกรธแม่งเอ้ยหนีเข้าประตูแล้วแสบปรับอุณหภูมิให้เป็นเย็นปรับนี้เป็นร้อนนี่ไงชิกาไปแล้วดินเสียงชิกาไปแล้วออกได้แล้วมั้งชิบหายแล้วปรับเว้นให้กลายเป็นร้อนออกไปมึงยังอยู่ไอ้เนี่ย
แล้วตุ๊แล้วถ้าเกิดทำอะไรประตูไม่ได้ผมก็อยู่แต่ในนี้ละเออเอางั้นเนี่ยเอางั้นนะถ้าอะไรประตูไม่ได้กูอยู่ในนี้ดิจะออกมาทำไมใช่ไหมบีบีทำให้ผมไม่สามารถกดอะไรประตูได้งั้นตูจะอยู่แต่ในนี้ถ้าในนี้หลบประตูได้ด้วยนี่ผมก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะอ้าวพลังงานกลับมาเหรอมาเป็นเย็นไวอัพมิวสิกบ็อกซ์มึงงงกับพลังงานมันว่ะมันจะเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงแต่ผมจะรอดแล้วเนี่ยเอาดิกูรอดแล้วนะเว้ยฟักยูเพราะว่าเทคนิคจริงๆก็คือหลบอยู่ใต้โต๊ะแล้วก็ทำแต่งานจบชนะงงไหมผมก็งงเหมือนกันผมรอดไม่ได้ยังไง ไม่รู้นะตัวไหนแล้วมือยังไงบ้างไม่สนหลบอยู่ใต้โต๊ะแล้วก็ทำให้เสร็จWhat? สรุปแล้วมันง่ายอย่างงั้นเหรอทำไมผมไม่เข้าใจอ่ะแม่งเกมนี้เล่นจนจบคืน5กูยังไม่เข้าใจถ้าท่านมีสื่อที่เขาอธิบายวิธีเล่นอย่างละเอียดก็บอกผมแล้วกันมันรู้สึกค้างคาใจเนาะผ่านแบบงงๆกูผ่านได้ยังไงเนี่ยกูควรจะโดนตั้งนานแล้วแม่งไม่รู้ผมนะผมถึงคืน6แล้วโอเคใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ Subscribe แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ผมได้เกิดใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็ลืมกดไลค์กันเยอะสวัสดีก็ขอไปก่อน Goodbye and good night เฮ้ยพวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงก์กาโม่เปลี่ยนไปไลค์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page Bengamo Game Caster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยรู้เปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นน่ะ